เพื่อนๆครับเวลาที่เราเลือกเครื่องกรองน้ำดื่มเนี่ยเราเลือกจากอะไรกรองได้ละเอียดที่สุดฟังก์ชันการทำงานหลากหลายกรองเชื้อโรคได้หรือติดตั้งง่ายสะดวกกับการใช้งานแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆทราบไปครับว่าเครื่องกรองน้ำเนี่ยถูกผลิตมาด้วยวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนคือเครื่องกรองน้ำที่เหมาะกับบ้านเราที่สุดสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่คุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับผมเนี่ยเคยแนะนำเพื่อนๆนะครับในเรื่องการกรองน้ำบาดาลใช้นะครับแล้วก็เคยรีวิวเครื่องกรองน้ำสำหรับติดตั้งในบ้านไปหลายตัวแล้วถ้าใครติดตามอยู่จะเข้าใจดีเลยนะครับว่าวิธีการเลือกเครื่องกรองน้ำเนี่ยจะต้องเลือกแบบไหนไม่ใช่ว่าฟังก์ชันถูกใจจะใช้กับบ้านเราได้เสมอไปนะแล้วบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องเลือกเครื่องกรองน้ำที่แพงหรือกรองได้ละเอียดที่สุดก็ได้แต่ก่อนที่จะซื้อเครื่องกรองน้ำทุกชนิดเพื่อนๆจะต้องรู้จักวิเคราะห์น้ำและรู้จักน้ำในบ้านตัวเองก่อนครับบางคนเนี่ยไม่มีสกิลช่างครับอยากได้เครื่องกรองน้ำแต่ติดตั้งไม่เป็นจะเรียกช่างมาติดตั้งก็รู้สึกว่าวุ่นวายและบางทีเนี่ยเราอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดจะเจาะติดเครื่องกรองน้ำก็ไม่ได้สำหรับวันนี้นะครับคนที่อยากได้เครื่องกรองน้ำแต่ไม่อยากติดตั้งอยากได้เครื่องกรองน้ำที่เอาไปวางปุ๊บเสียบปั๊บปั๊บแล้วใช้ได้เลยผมจะมาแนะนำวิธีเลือกเครื่องกรองน้ำแบบที่ไม่ต้องติดตั้งของฟิลิปครับฟิลิปเนี่ยเป็นแบรนด์เครื่องกรองน้ำมาตรฐานที่ทุกคนวางใจนะครับผมจะบอกว่าเครื่องกรองน้ำที่บ้านผมตัวแรกที่เคยใช้เนี่ยก็ของฟิลิปเหมือนกันครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเขามีหลายรุ่นหลายแบบมากๆนะครับวันนี้ที่ผมหยิบมาจะพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับคือเครื่องกรองน้ำแบบที่ไม่ต้องติดตั้งผมมีมาให้ดูรุ่นแรกคือฟิลิป ADD 6910และ ADD 6915เป็นเครื่องกรองน้ำในระบบ RO ครับส่วนอีกตัวหนึ่งคือ Philips ADD 5980M ตัวนี้เป็นระบบ Micro X Screen และทั้ง3ตัวที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องใช้ช่างติดตั้งครับสามารถเอาไปวางปุ๊บเสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้ทันทีเลยสิ่งที่ผมเน้นและผมอยากจะบอกทุกคนก่อนที่จะซื้อเครื่องกรองน้ำนะครับไม่ใช่เลือกว่าฟังก์ชันไหนดีไม่ใช่เลือกว่ามี UV หรือเปล่าแล้วไม่ใช่เลือกแค่กรองละเอียดกี่ไมครอนครับเราต้องรู้ก่อนครับว่าเราจะเอาน้ำอะไรมาใส่ในเครื่องกรองผมแยกเป็น2ประเภทง่ายๆแบบนี้นะครับอย่างแรกคนในเมืองจะใช้น้ำประปาเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าน้ำประปาเนี่ยดื่มได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกที่จะเป็นน้ำประปาดื่มได้นะครับเพื่อนๆจะต้องตรวจสอบครับว่าเราอยู่ในเขตพื้นที่ของประปาดื่มได้หรือเปล่าเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคนะครับอัปเดตล่าสุดเนี่ยน้ำประปาที่ดื่มได้มี185เขตทั่วประเทศไทยครับประปาดื่มได้คือน้ำประปาที่ได้รับการตรวจสอบแล้วนะครับว่าไม่มีสารพิษไม่มีสารละลายที่จำนวนมากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อร่างกายและค่า pH หรือค่าความเป็นกรดด่างนะครับต้องอยู่ในช่วง 6.5 ถึง 7.5 ครับสำหรับเรื่องความสะอาดการประปาจะมีการใส่คลอรีนลงไปในน้ำครับซึ่งปริมาณที่ใส่ไปเนี่ยก็จะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายของเราครับถึงน้ำประปาจะสะอาดและน้ำประปาจะดื่มได้ก็ตามนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าระบบขนส่งน้ำนะครับหรือระบบท่อส่งน้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้สะอาดเสมอไปในกรณีที่การประปามีการตัดต่อเชื่อมหรือซ่อมท่อนะครับขี้โคลนนะครับหรือน้ำต่างๆก็จะมีการปนเปื้อนเข้ามาด้วยบางครั้งท่อบางพื้นที่มันเก่ามากๆแล้วไม่ได้เปลี่ยนรวมถึงท่อในบ้านของเราเนี่ยที่เป็นอาคารเก่าๆเนี่ยใช้ท่อน้ำประปาดื่มได้หรือเปล่าบางบ้านนะใครเป็นท่อเหล็กเก่าๆบางทีเนี่ยมีสนิมไหลออกมาตามท่อพร้อมตะกอนสนิมก็เยอะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นท่อ PVC สำหรับน้ำดื่มด้วยนะครับซึ่งกรณีที่เพื่อนๆอาศัยอยู่ในเขตประปาดื่มได้นะครับเพื่อนๆจะเลือกเครื่องกรองน้ำรุ่นไหนก็ได้นะครับของฟิลิปเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าระบบ RO เนี่ยเป็นระบบที่เอาสารละลายนะครับรวมถึงเชื้อโรคออกไปจากน้ำส่วนของฟิลิปทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น ADD 6910และ ADD 6915เนี่ยมีการเพิ่มระบบ UV ช่วยกำจัดเชื้อโรคเชื้อไวรัสแบคทีเรียได้สูงสุดถึง 99.999%สามารถกำจัดสารพิษสารละลายอย่างตะกั่วยาฆ่าแมลงและคอรีนได้ครับรวมถึง PFOA และ PFOS ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยนะครับหลายคนพอพูดถึง RO จะต้องบอกว่าก็สารละลายมันหายไปหมดและประโยชน์จากน้ำแร่ธาตุต่างๆมันก็หายไปหมดด้วยเอาจริงๆนะเราไม่ต้องกลัวขนาดนั้นนะครับเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ได้ดื่มน้ำเปล่าอย่างเดียวครับเรายังกินอาหารกินผักกินผลไม้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ทดแทนมาในร่างกายเยอะกว่าแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำครับสำหรับคนที่กังวลเรื่องแร่ธาตุในน้ำนะคะเพื่อนๆอยู่ในเขตประปาดื่มได้เราไม่จำเป็นต้องใช้ RO ก็ได้แต่ถ้าไม่สบายใจนะคะฟิลิปยังมีรุ่น ADD
5980M ตัวนี้จะเป็นระบบกรองแบบไมโครเอ็กซ์ครีนครับระบบไมโครเอ็กซ์ครีนของฟิลิปจะเป็นกรอง4ชั้นนะครับชั้นแรกเป็นแผ่นกรองไฟเบอร์สังเคราะห์ความละเอียดถึง300ไมครอนใช้สำหรับกรองตะกอนต่างๆครับชั้นที่2จะเป็นเรซินสำหรับกำจัดตะกันแล้วก็หินปูนชั้นที่3เนี่ยจะเป็นแอคทิเวตคาร์บอนครับสำหรับกำจัดสารพิษสารเคมีรวมถึงคอรีนออกจากน้ำครับและชั้นสุดท้ายก็จะเป็นกรองไฟเบอร์สังเคราะห์แบบละเอียดอีกครั้งนึงครับระบบที่เพื่อนๆเห็นนะครับจะเป็นการใส่น้ำเข้าไปนะครับและน้ำค่อยๆผ่านกรองหยดลงมาย้ำนะครับว่ากรองตัวนี้สะอาดเพียงพอสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในเขตประปาดื่มได้สามารถซื้อตัวนี้ไปใช้ได้เลยแอบกระซิบนิดนึงนะครับส่วนตัวนะเวลาผมทานน้ำ RO เนี่ยผมจะรู้สึกว่าน้ำ RO เนี่ยมีรสชาติขมๆเฟื่อนๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำที่ผ่านระบบกรองแบบไมโครเอ็กซ์ครีนนะครับรสชาติน้ำเนี่ยจะไม่ขมครับแล้วก็รสชาติค่อนข้างดีนะผมลองเอาน้ำ RO ที่ดื่มอยู่ปกติเนี่ยใส่ลงไปในเครื่องตัวนี้นะครับจะบอกว่ารสชาติของน้ำ RO ก็ดีขึ้นด้วยครับแต่ต้องบอกก่อนนะเรื่องรสชาติน้ำเนี่ยเป็นรสนิยมส่วนตัวเพื่อนๆอาจจะต้องทดลองดื่มดูครับทีนี้คนที่อยู่นอกเขตประปาดื่มได้ไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้ประปาอะไรก็ตามประปาชุมชนประปาเทศบาลประปาหมู่บ้านน้ำบาดาลน้ำเขื่อนน้ำคลองเพื่อนๆจะต้องใช้กรองในระบบRO ครับจะบอกว่าน้ำบางพื้นที่นะอาบยังตัวแห้งอาบยังคันราดห้องน้ำเนี่ยยังหินปูนขึ้นเต็มอยู่เลยบางคนบอกว่าใช้น้ำแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปต้มน้ำก็สะอาดใช่ครับเพื่อนๆต้มสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งหมดครับแต่สารละลายต่างๆสารปลอดตะกั่วยาฆ่าแมลงหินปูนพวกนี้ต้มแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้หายไปซึ่งแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆบริโภคไปนานๆ นะครับก็จะเกิดการสะสมในร่างกายในระยะยาวตามข้อกำหนดของสาธารณสุขนะครับน้ำสำหรับอุปโภคเนี่ยจะต้องมีค่าสารละลายไม่เกิน400 ppm ครับซึ่งสารละลายดังกล่าวนะครับจะต้องไม่ใช้สารพิษอย่างสารปลอดหรือสารตะกั่วซึ่งแอบบอกเลยครับว่าบางพื้นที่เนี่ยค่าสารละลายเหล่านี้ก็เกิน400 ppm แล้วเกิน400 ppm ทำไมถึงยังปล่อยให้ใช้เราก็ต้องเลือกครับระหว่างบางพื้นที่เนี่ยไม่มีน้ำใช้ไปเลยกับบางพื้นที่เนี่ยมีน้ำใช้แต่น้ำเป็นน้ำอุปโภคที่คุณภาพอาจจะไม่ค่อยได้ดีนักดังนั้นสรุปง่ายๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆ อยู่นอกเขตพื้นที่ประปาดื่มได้เพื่อนๆจะต้องใช้เครื่องกรองRO เท่านั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับและกระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกว่าถ้าเพื่อนๆเอาน้ำอะไรมากรองก็ตามนะครับผ่านระบบ RO แล้วค่าของสารละลายนะครับต่ำกว่า40 ppm อันนี้ถือว่าดื่มได้ปลอดภัยครับคือ40 ppm เนี่ยต่อให้เป็นสารพิษหรือสารอะไรก็ตามนะครับร่างกายเราสามารถขับออกได้โดยที่ไม่มีผลกระทบอะไรครับแล้วไม่ต้องพยายามไปหาเครื่องกรองน้ำที่ค่า TDS มันเป็น0เลยนะครับจริงๆไม่จำเป็นนะแค่ต่ำกว่า40ก็ถือว่าปลอดภัยแล้วนะครับและถ้าค่าต่ำมากๆจนกลายเป็น0เลยมันคือน้ำกลั่นนะครับแบบนี้การดื่มเข้าไปก็ไม่ดีกับร่างกายเท่าไหร่นะครับทีนี้เรามาดูเครื่องกรอง RO ทั้ง2ตัวของฟิลิปกันบ้างนะครับตัวแรกก็คือฟิลิปรุ่น ADD 6910สามารถทำน้ำร้อนได้3ระดับนะครับระดับที่เปิดออกมาเลยนะครับก็คือระดับอุณหภูมิห้องที่เราอยู่นะครับสามารถปรับเป็น45องศา85องศาและ95องศาได้ครับขณะที่ทำความร้อนในตัวเครื่องใช้กำลังไฟสูงสุดที่ 2,200 วัตต์สามารถเลือกปริมาณน้ำได้4ระดับนะครับ150 ml 210 ml 300 ml และ500 ml เนื่องจากตัวนี้ไม่ต้องติดตั้งนะครับเป็นแบบเสียบปลั๊กใช้ได้เลยนะครับดังนั้นเวลาการใช้งานเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องเติมน้ำเข้าไปนะครับตัวนี้มีแท้งน้ำความจุอยู่ที่4ลิตรครับมีไฟแสดงสถานะการใช้งานของไส้กรองนะครับถ้าไส้กรองหมดอายุเนี่ยเขาก็จะแจ้งให้เราเปลี่ยนมีระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV ไส้กรองตัวนี้เป็น RO แบบ5ขั้นตอนรวมในแท่งเดียวสามารถถอดเปลี่ยนออกมาได้แบบง่ายๆเพื่อนๆไม่ต้องเรียกช่างเลยสามารถดึงออกมาแล้วก็ซื้อตัวใหม่มาเสียบใส่ไปได้เลยครับอายุการใช้งานของไส้กรอง RO อยู่ที่1ปีหรือประมาณ 2,000 ลิตรครับเพื่อนๆ เปลี่ยนปีละ1ครั้งราคาไส้กรองต่อแท่งคือ 3,990 บาทครับต่อมาคือฟิลิปรุ่น ADD 6915ตัวนี้เป็นระบบ RO เหมือนกันครับนอกจากอุณหภูมิห้องแล้วนะครับก็ทำน้ำร้อนได้45องศา55องศา65องศา75องศา85องศาและ95องศาครับคือบางคนอาจจะสงสัยนะเอ๊ะทำน้ำร้อนหลายๆระดับไปทำไมถ้าเราเปิดน้ำร้อนเฉยๆเราอาจจะไม่ได้คิดนะแต่ถ้าใครชอบดื่มน้ำร้อนชอบชงชาชอบชงกาแฟจะรู้ครับชงชากาแฟให้อร่อยเนี่ยต้องใช้ความร้อนที่เหมาะสมส่วนน้ำที่เหมาะสำหรับการชงนมก็คืออุณหภูมิอยู่ที่40ถึง45องศาการชงชาขึ้นอยู่กับประเภทของใบชา
านะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมก็คือ60-85องศาครับส่วนการทำกาแฟดริปนะครับอุณหภูมิควรอยู่ที่90-95องศาและใครที่ชอบลวกมาม่าหรือทำบะหมี่สำเร็จรูปตอนกลางคืนแนะนำให้ใช้ฟังก์ชันที่เป็นอุณหภูมิ95องศาขึ้นไปครับใช้กำลังไฟสูงสุดอยู่ที่ 2,300 วัตต์สำหรับการทำน้ำร้อนสิ่งที่เพิ่มมาจากตัวสีขาวนะครับก็คือฟังก์ชันที่เพิ่มการกำหนดปริมาณน้ำครับสามารถเลือกได้150 ml 200 ml 300 ml 500 ml และ999 ml ก็คือเกือบ1ลิตรครับแทงน้ำมีความจุ4ลิตรครับแต่ที่เจ๋งอีกอย่างนึงผมชอบมากๆก็คือตัวเครื่องเนี่ยสามารถหมุนได้ตัวฐานเนี่ยเขาจะมีแป้นหมุนอยู่นะครับเราสามารถหมุนไปซ้ายทีหรือขวาทีก็ได้ครับและแน่นอนครับมาพร้อมระบบการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV และมีไฟแจ้งสถานะการใช้งานของไส้กรองครับเป็นกรองแบบ5ขั้นตอนรวมในแท่งเดียวและสามารถเปี่ยมด้วยตัวเองได้ครับอายุการใช้งานของไส้กรองก็คือ1ปีหรือ 2,000 ลิตรราคาไส้กรองเนี่ยอยู่ที่ 3,990 บาทครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่าเครื่องกรอง RO เนี่ยสามารถเปลี่ยนน้ำที่มีสารละลายสูงๆกลายเป็นน้ำดื่มได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบให้ดูด้วยทุกคนครับเราจะมาทดสอบกันนะครับนี่คือน้ำแดงนะครับแล้วก็นี่ก็คือเครื่องวัดค่าสารละลายนะครับหรือว่าเครื่องวัด TDS นะครับเมื่อเราจุ่มลงไปในน้ำแดงนะครับค่าสารละลายนะครับมีอยู่ที่128ครับเพื่อเป็นการพิสูจน์เครื่องกรอง RO นะครับว่าสามารถกรองสารละลายนะครับแล้วก็สีต่างๆรวมถึงกลิ่นได้จริงนะครับผมก็จะทำการใส่น้ำแดงลงไปในเครื่องเลยผมถ่ายเพื่อนๆเห็นนะครับว่าน้ำแดงนะครับยังอยู่ในตัวแท้งอยู่เลยนะครับทีนี้เราจะลองกดน้ำออกมานะครับเพื่อนๆดูครับน้ำที่ออกมาจากเครื่องนะครับตอนนี้นะครับเป็นน้ำเปล่าครับทั้งที่ในแท้งเนี่ยเป็นน้ำแดงๆแบบนี้เลยนะโอ้โหแต่น้ำในแก้วนี่ใสปิ๊งเลยครับเห็นไหมอยู่แค่24เท่านั้นเองจากเมื่อกี้100กว่านะครับเหลือ24แบบนี้ปลอดภัยดื่มได้ครับอย่างที่เพื่อนเห็นเลยนะครับค่า TDS ที่วัดได้นะก็อยู่ที่24นะครับก็แปลว่าสารละลายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเชื่อมนะครับน้ำแดงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงน้ำนี้ที่ใส่นะครับนี่นะครับทุกคนมันคือน้ำเปล่าเลยนะโอ้โหความดงความแดงหายไปหมดนะเดี๋ยวชิมดูหน่อยจืดสนิทครับความหวงความหวานก็ไม่เหลือแล้วครับตอนนี้และตัวสุดท้ายนะครับก็คือ Philips ADD 5980M ตัวนี้เป็นระบบกรอง Micro X Screen ครับคือจะบอกว่าตัวนี้ฟังก์ชันเยอะมากๆตัวผมเองเนี่ยยังรู้สึกว่าน่าใช้เลยมีระบบทำน้ำร้อนนะครับที่สามารถปรับได้ถึง6ระดับ40องศา70องศา80องศา90องศาแล้วก็100องศาครับที่ชอบมากคือตัวนี้เนี่ยมีระบบทำน้ำเย็นในตัวสำหรับการใช้งานระบบทำน้ำเย็นนะครับเพื่อนๆจะต้องเสียบปลั๊กไว้1ชั่วโมงก่อนนะครับและน้ำที่เปิดมาจะกลายเป็นน้ำเย็นครับพูดเยอะคอแห้งเดี๋ยวขอกดน้ำดื่มก่อนนะชื่นใจใช้กำลังไฟสูงสุดที่โหมดทำความร้อน 2,100 วัตต์ครับสำหรับโหมดทำความเย็นเนี่ยใช้กำลังไฟเพียง70วัตต์เท่านั้นเองครับกำหนดปริมาณน้ำได้6ระดับนะครับก็คือ 200 ml 250 ml 300 ml 350 ml 400 ml และ500 ml ครับตัวแท้งน้ำเนี่ยจะมีความจุอยู่ที่ 2.8 ลิตรมีไฟแสดงสถานะการเปลี่ยนไส้กรองซึ่งตัวนี้เป็นกรองในระบบ Micro X Clean นะครับอายุการใช้งานไส้กรองอยู่ที่1เดือนหรือประมาณ100ลิตรนะครับราคาไส้กรองอยู่ที่390บาทต่อ1ชิ้นครับและตัวนี้ที่ผมบอกเพื่อนๆนะครับว่าตัวนี้ทำให้รสชาติของน้ำออกมาค่อนข้างดีเลยครับผมแอบชอบส่วนตัวนะและที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็คือเครื่องกรองน้ำของ Philips แบบที่ไม่ต้องใช้ช่างติดตั้งนะครับสามารถเอามาตั้งปุ๊บเสียบปลั๊กปั๊บใช้งานได้เลยและคลิปนี้นะครับน่าจะตอบคำถามเพื่อนๆได้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเครื่องกรองน้ำของ Philips แบบที่ไม่ต้องใช้ช่างติดตั้งเนี่ยบ้านเราควรจะเลือกตัวไหนนะครับย้ำกันอีกทีนะครับฟันธงให้ง่ายเลยครับน้ำในเขตประปาดื่มได้เพื่อนๆเลือกตัวไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่นอกเขตประปาดื่มได้ต้องเลือกเครื่องกรองในระบบ RO เท่านั้นครับส่วนลิงก์ในการสั่งซื้อนะครับผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 700,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์